ตะวันขึ้นและทอแสงแล้วคุณฟรีแมนตะวันขึ้นและทอแสงแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจไหมครับว่าคุณหลับในเวลางานนะแต่ไม่มีผู้ใดสมควรที่จะหยุดพักและความพยายามทั้งปวงในโลกเสียเปล่าจนกว่าฉันขอบอกว่าเวลาของคุณมาถึงแล้วนะชายที่เก่งกล้าที่อยู่ในสถานที่ที่ผิดจะทำให้เกิดความแตกต่างในโลกลุกขึ้นเถอะคุณฟรีแมนลุกขึ้นและสูดกลิ่นไอของเท่าฐานนั้นมันซะน่ากลัวโอเคมาถึงที่นี่สักทีนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมในหมอล็อกเกอร์จากรายการเกมรีวิวไทยแลนด์นะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็เข้าสู่โปรเจกต์ใหญ่กันสักทีนะครับผมกับเกม Half-Life 2นั่นเองครับหรือ Half-Life 2นะฮะก็หลังจากที่ผมนั้นได้เคยเล่นภาคแรกมาไปแล้วและหลังจากนั้นก็มีหลายคนนะก็ขอเข้ามาว่าอยากให้เล่นHalf-Life 2ต่อเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะจัดให้ตามคำขอเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับนะก็จริงๆทีแรกผมก็ไม่ได้คิดที่จะมาเล่นหรอกแต่ทีนี้ว่าไหนๆเราก็เล่นภาคแรกแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยดีกว่านะครับผมกับโปรเจกต์ Half-Life 2นั่นเองนะครับผมนะก็โอเคฮะเราไปเข้าสู่เนื้อเรื่องที่เข้มข้นก็ได้เลยนะครับผมเขาพูดนี้ก็คือผู้นำครับผมเหมือนเราจะนั่นอะไรแต่ของพวกนี้คือของทั้งหมดที่ผมเหลืออยู่เร็วเข้าก็ได้ผมไปก็ได้โถยสแกนเนอร์ดังกริ๊กโอ้ตำรวจมาทำไงดีเงียนไว้ก่อนถือกระเป๋าแล้วก็นี่ไปกูวิ่งละกูไม่อยู่ละเฮ้ยติดโอ้ยโอ้โหไม่ได้แดกหรอกครับท่านครับแบบว่าเหมือนเมืองนี้จะเป็นแบบระบบเผด็จการยังไงก็ไม่รู้นะผมว่ามีทหารนี่เดินเก็บแบบเข้มมากฮะกับการตรวจตรานะครับผมนะฮะไม่เชื่อลองดูครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบครับผมท้าทายอำนาจครับผมแล้วกูก็วิ่งครับเงียบไม่ได้แดกกูครับยินดีต้อนรับสู่ซิตี้17คนเลือกหรือได้รับเลือกให้อะไรอ่ะย้ายเข้าไปศูนย์กลางเมืองที่ดีที่สุดของเราที่ยังเหลืออยู่ผมคิดถึงซิตี้17ที่ผมได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารมากโอเคฮะจริงๆผมก็เคยเล่นมาแล้วนะไอ้ Half-Life 2เนี่ยแต่ผมไม่เคยเล่นจบสักทีไม่รู้ว่าอะไรนะอาจจะเป็นว่าเนื้อเรื่องมันแบบว่าแบบเข้มข้นเกินไปครับผมก็คิดว่าโอเคผมจะมาสานต่อเล่นจนมันจบให้ได้ครับผมเกมนี้นะผมตั้งใจผมจะเล่นให้มันจบนะผมจะไม่ค้างคาเหมือนโปรเจกต์เก่าๆนะผมพวกเขานอกจากไปโดยไม่กลับมาส่วนพวกที่มาไม่เคยจากไปไหนคุณไม่เคยเห็นพวกเขาไปไหนผู้ที่พวกเขาอยู่เต็มไปหมดไม่เก็บขยะด้วยครับท่านครับเมื่อกี้เห็นนะอย่าหาว่าผมไม่เห็นนะมองหน้าพอแล้วพอแล้วดูนันสิดูนันบ้านแกสิครับ อย่าดื่มน้ำนั่นพวกเขาใส่อะไรบางอย่างลงไปเพื่อทำให้คุณลืมผมยังจำไม่ได้เลยว่าผมมาที่นี่ยังไงแสดงว่าพวกนี้มันก็มีบางส่วนที่อาจจะโดนล้างสมองก็เป็นได้นะครับผมจริงๆผมก็ไม่เคยรู้เนื้อเรื่องที่แท้จริงของเกมนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังพอแบบว่าเดาออกนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากับเมืองแห่งนี้นะครับผมนะก็เราไปร่วมประจนภัยกับกอร์ดอนฟรีแมนนะครับผมในฮับไว้2นั่นเองครับผมนะแปลว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเขาเสียงประตูอ้าวนี่ของผมเหรอไม่น่าใช่ของผมนะครับนี่แน่ที่นี่ปลอดภัยกว่าอ้าวเฮ้ยเชี่ยมันยังไล่ตามกูนะฮะโอ้โหกดเร็วแล้วก็หายเร็วด้วยนะครับผมไปครับไม่งั้นผมจะเตะก้นคุณนะครับผมโอ้แมวดีกว่าเฮ้ยมันง้างแล้วสวัสดีครับคุณพี่ครับไปต่อมันจะโหดไปไหนวะหยุดก่อนอุ้ยมันดักหน้าดักหลังเลยโอ้โหจะไปไหนแกพลเมืองมากับฉันโอ้โหฉันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่ซิตี้17โอ้ในคำพูดเดิมเลยวะทำไมอ่ะนี่มันพาเราไปไหนมันต้องมีคนเพื่อนแน่ผมก็มีเอกสารใจเหมือนคนเช่นอื่นนะแสดงว่าแต่ละคนนี้ที่มานี่ก็คือแบบว่าแบบมันคือไม่ได้เตรียมใจมาแล้วก็โดนเหมือนว่าโดนพวก
พวกทหารพวกระบบเผด็จการนี่รังแกประชาชนครับผมโอ้โหเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบจริงๆนะฮะมีอะไรช่วยไหมไม่จัดการได้กำลังเสริมนี่มันอะไรครับใช่ฉันต้องใช้ความเป็นส่วนตัวกับเรื่องนี้ตอนนี้About that beer I owed you. เรื่องเบียร์ที่ติดไว้อ้าวเดี๋ยวมันมาเกี่ยวอะไรวะผมเองอ๋อไอ้บันนี่ที่เป็นตำรวจจากภาพไรภาคแรกครับผมใน Black Mesa ครับผมอาจารย์หมอก็มาครับช่างน่าอยู่ระหว่างการทดลองที่สำคัญขอโทษนะด็อกเตอร์แต่ดูสิใครมาเยี่ยมเลยสกอตกอร์ดอนฟรีแมนผมคิดว่าจะมีการเตือนมากกว่านี้สิตั้งที่คุณระบบด็อกเตอร์เขาจะขึ้นรถด่วนไปโนวาโพฟิกวันนี้คุณต้องการอะไรกันแน่ผมคิดอยู่เหมือนกันนะอะไรอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้เธอน่าจะมีวิธีการดีๆที่จะเอาตัวเขามาได้นะถ้าเขาอยู่ห่างจากจุดตรวจแล้วก็ไม่มีปัญหาฟังนะผมต้องไปด็อกเตอร์เราต้องใช้โอกาสเท่าที่มีดีมากแล้วก็กอร์ดอนยินดีที่ได้พบคุณนะโอเคกอร์ดอนคุณต้องหาทางมาจากห้องแลบของด็อกเตอร์คาร์เรนไอใครเนอร์เองโอ้นี่แหละที่ผมกลัวเข้ามากอร์ดอนนะฮะก็เหมือนเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องมันต่อกันตั้งแต่ภาคแรกแล้วล่ะเอาจริงๆเพราะว่าตอนจบของภาคแรกมันก็ขึ้นมาสถานีรถไฟแห่งนี้แล้วก็มาต่อกับจุดนี้เลยนะฮะโอ้โหมันเป็นเนื้อเรื่องที่ติดต่อแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันเลยอ่ะจริงๆนะมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะผมสำหรับเกมนี้ผมที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาได้ครับผมเฮ้ยหลบหลังประตูก่อนโหแล้วมันก็มาเฝ้าด้วยนะฮะโอเคครับเผชิญหน้าครับผมครับผมอ้าวดูมึงยังจะมาสั่งให้กูทำมึงยังจะมาสั่งให้กูทำฮะยังไงฮะไม่ให้กูเก็บโอ้ยโอ้โหตีหน้าขาวเลยอย่ามาทำแบบนี้นะอย่ามาทำนะอย่าให้กูมีอาวุธนะถ้ากูมีอาวุธนะมึงสับแหลกโอ้ยผมว่ามันผมปรับซับดีกว่าซับแม่งแบบมั่วมากครับผมเอาแบบแค่คำพูดดีกว่านะผมไม่ผ่านการทดสอบที่พักนี้อะไรอะอาทีสิอะไรวะอะไรมันพูดอะไรของมันวะแค่นี้ก็อ่านซับไทยกันได้นะผมนะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะผมใครพูดตกใส่หัวไอ้เคียนนี่นะฮาเลยนี่ไม่ต้องตกก็ได้ว้าวเมืองนี่มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลทางนี้ไปไหนไปเนี่ยลองดูก่อนนะยิ่งผมก็ลืมหมดแล้วแหละว่ามันต้องเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยผมจะไม่ขัดอะไรเลยเพราะภาคแรกผมเล่นจบแล้วนะฮะผมจบประมาณ 2-3 รอบได้แล้วผมก็เลยพอจะจำอะไรได้มากแต่ภาค2นี้เล่นแค่ครั้งเดียวครับผมแล้วก็เล่นไม่จบด้วยนะครับผมนะแล้วก็มาเล่นตอนนี้นะครับผมโอ้พระเจ้าบ้าไปแล้วฮะโอเคฮะเราก็พยายามไถ่ไปนะฮะว่ามันจะได้ไม่ได้โอ้นั่นอะไรอ่ะเขาจะโอ้ยโอ้โหแค่นี้ใช้กำลังแค่นี้ก็ใช้กำลังขอดูหน่อยก็ไม่ได้อะไรฮะโอ้โหบ้าชิบหายนะฮะมีเอเลี่ยนด้วยนะครับผมเหมือนว่าเอาพวกเอเลี่ยนมาอยู่ในระบบนี้ด้วยนะครับผมโลกนี้มันเป็นอะไรไปแล้ววะเนี่ยฮะอยากจะรู้จริงๆเชียวเชียร์ของถ่ายรูปไอ้กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่เราต้องไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ามันจะขึ้นมาทางปึ๊บเข้าหายไปแบบเนียนๆครับผมไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปไงครับพวกพี่ครับพวกมันเริ่มต้นจากตึกแรกจากนั้นก็ทั้งบล็อกพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะเข้ามาในที่ของเราไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาจะพบมันคือแบบประชาชนไม่มีความเป็นส่วนตัวเอาคือเอาง่ายๆอ่ะประชาชนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยอ่ะนะคือแบบเอาทหารมาเป็นผู้คุมอ่ะเหมือนแม่งคุมทุกสิ่งทุกอย่างยังไงงั้นน่ะนะแบบนี้ก็แย่เลยนะผมมีเสียงคนไอนะมันจะมีคนอยู่ในอ๋อนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะไม่ได้ขึ้นไปครับดูกันนะฮะว่าโอ้โหมันกำลังเล่นกันเลยฮะต้องซุ่มครับงานนี้ต้องซุ่มครับผมเขาจะทำอะไรฮะโอ้โหนี่มันเหมือนเป็นการตรวจค้นนะผมตรวจค้นบ้านครับผมอย่าขยับ603รายงานมันผิดกฎหมายเหมือนแบบว่าขอไปดูเหตุการณ์นี้กูว่าแม่งหนักเกินไปไหมเนี่ยมันจะมากเกินไปไหมครับพี่ครับพี่ทำเกินไปอ่ะทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะนะ
ไม่ไหวนะผมทุกคนไม่มีความสุขเลยจริงนายเข้าประตูอยู่เหรอผมไม่ยังรู้ว่าเรามีประตูเหลืออยู่แสดงว่าโดนไอ้พวกเชี่ยนั้นถีบประตูพังหมดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยโอ้จริงคิดว่านายเป็นตำรวจทุกคนกลัวตำรวจอ่ะเขาเป็นพวกเราดูพวกนั้นสิฉันบอกคุณแล้วว่าเราจะเป็นลายต่อไปผมคิดว่าคุณคิดผิดนะไอ้เชี่ยนี่มึงหยุดพูดได้ไหมกูโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดเลยพวกเชี่ยนี่แหมมันอันตรายมากฮะเหตุบ้านเมืองนี้นะผมเชี่ยเอ้ยกูมาเจอมึงได้ไงวะฉันโทษต่อไปไม่ไหวแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเราจะทำอะไรต่อไปเราจะคิดหาหนทางมึงอีกแล้วพบปะประชาชนพบปะประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะในปลอดมันต้องได้ผลทุกคนแบบว่าประชาชนน้ำพึ่งตัวเองอ่ะแบบเนี้ยมันไม่ไหวนะฮะจำนวนคนในบล็อกของคุณขาดหายไปการร่วมมือกับทีมพิทักษ์พลเมืองจะทำให้บล็อกคุณได้รับอาหารครบตามจำนวนโอ้โหมันมีกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยโอ้โหจะเจริญแล้วมึงเฮ้ยคุณเข้ามาในนี่หน่วยพิทักษ์พลเมืองหนีสุดชีวิตหาที่กำบังแล้วไม่มีเวลาแล้วหน่วยพิทักษ์กำลังมาพวกมันมาแล้วช่วยด้วยโอ้โหแล้วกูจะหนีไปไหนแล้วโอ้ยกูงงแล้วกูงงแล้วเออเอ้อุ้ยอุ้ยวิ่งสุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตอย่าลันฟอร์อยู่แล้วครับลันฟอร์อยู่แล้วครับกูจะทำไงดีทำไงดีเออโอ้โหแม่งมาเยอะเกินกูก็ไม่มีรู้เชื่อเลยพี่ขอโทษนะขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่โอ้โหกูเข้ามาทีนี้เพื่อนกูตายหมดเลยโอ้ยโอ้ยนี่ก็มาตรงนี้ก็มาตรงนู้นก็มีโอ้โหขึ้นมาตามกูใหญ่เลยโอ้โหกูไปทำเชี่ยอะไรให้มึงเนี่ยเข้ามาในนี้เร็วเข้าเร็วเข้าหาที่กันบ้างหาที่กันบ้างหาที่กันทำไงดีทำไงดีโอ้โหส้นตีนภารกิจหนีตำรวจตายแล้วนี่คือแบบเปิดเกมอะเกิดเกมมาปุ๊บกูกลายเป็นโอ้โหแบบว่าหมาโดคือโดนหมายหัวไปแล้วอะเออโอ้โหอะไรวะคือเปิดมาก็มีเรื่องเลยอะเออทำไงอะทีนี้เราต้องหาที่ปลอดภัยนะผมโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยเชี่ยมันตามมาแล้วโอ้โหมีปืนด้วยโอ้โหแม่งเอ้ยเอาแล้วมาโอ้โหมากันครบเลยมากันครบเลยอย่างนี้ต้องค่อยๆไปฮะค่อยๆไปฮะจึ๊บจึ๊บโอ้ my god โอ้โหมากันเยอะนะไอ้เกือบล่วงโอ้โหมันดักยิงกูอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้ยโดนนะโดนนะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนเหมือนกันนะเนี่ยไล่ยิงตามกูมาติดๆเออจะเอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็เป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วแล้วคือเรายังไม่มีอาวุธอะไรติดตัวเลยแล้วมันมาทำร้ายเราไม่แฟร์นะหยุดก่อนโอ้ไม่หยุดแล้วกูไม่ตรงนี้ครับพี่เอาขึ้นไปครับเอากูทางตันทางนี้แกไม่มีทางจะรอดไหมวะเนี่ยโดนตีซะหน้าขาวเลยนางเอกของเรื่องนะฮะผมดร. ฟรีแมน I presume คุณฟรีแมนใช่ไหม We better hurry รีบหน่อยดีกว่าพวกคอมไบอาจจะรู้ตัวแต่พวกมันก็เริ่มแล้วล่ะคุณไม่อยากยุ่งกับมันแน่โอ้โหตีซัดตัวบิดเบี้ยวเลยแสดงว่ามันเก่งแสดงว่าผู้หญิงนี่มันเก่งอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมาทางนี้ฉันไม่คิดว่าเขาจะสนใจเรื่องที่คุณจะมาอะไรประมาณนี้นะโอเคฉันคืออเล็กซ์แวนพ่อของฉันทำงานกับคุณตอนที่อยู่แบล็กเมซ่าคุณจะจำฉันไม่ได้แน่โอ้จำไม่ได้สิครับพ่อมึงคนไหนก็ไม่รู้พวกคุณเป็นคนพูดน้อยเลยสิคือไม่ใช่พูดน้อยหรอกไม่พูดเลยอ่ะคือตั้งแต่ภาคแรกที่เล่นมาไม่เคยเห็นกอร์ดอนฟรีแมนพูดสักคำเลยแม้สักประโยคติดเดียวแม่งก็ไม่พูดแต่เขาตอนอยู่ที่แบงก์เมซ่าได้ไหมพูดมาหาคนเก่าของคุณไงแต่พ่อฉันเริ่มเรื่องด็อกเตอร์บรีนไอ้เคียนนี่ใช่ไหมด็อกเตอร์บรีนผ่านทางนี้นะต้องขออภัยด้วยครับบางทีซับมันอาจจะแบบตัวซับมันอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมเพราะว่ามันเป็นอักษรลอยครับผมสละลอยเออโลกในคุณผมมาในตอนนี้พอดีเอาละฮะในที่สุดเราก็จบกันไปกับด่านแรกครับผมเตรียมเข้าสู่ด่านที่2ครับผมกับเนื้อเรื่องที่กำลังจะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมพาร์ทแรกก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อกันพาร์ท2นะครับผมนะฮะโอ้โหก็แบบว่าห่างหายจากการแคสเกมไปนานนะผมนะไม่พูดแบบว่านะพี่ๆทุกๆเหมือนกันนะก็แบบว่าตื่นเต้นนะครับที่ได้มาแคสเกมนี้ผมก็ไม่คิดอยู่ก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาแคสเกมนี้ครับผมนะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็หลังจากที่ไม่ได้แคสเกมมานานครับผมส่วนที่คลิปที่ผม
อัพไปนั้นส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกคลิปเก่าๆผมก็ไม่ได้แคสเกมมาเป็นเวลาประมาณเดือนกว่าแล้วนะผมแล้วนี่ก็เพิ่งมาแคสกับโปรเจกต์ใหม่ครับผมนะก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันเลยทีเดียวนะผมก็อาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเดี๋ยวก็ให้เวลาพัฒนาหน่อยนิดนึงนะผมนะตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวทำอะไรวะอ้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับขอโทษนะที่ทำให้ปวดหัวครับผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะกูเนี่ย